ณัฐพรแจกความสุขแปลงโฉมเป็นซานที่สุดแซ่บมาพร้อมสเต็ปเบาๆแต่เซ็กซี่แต้วณัฐพรแจกความสุขให้แฟนๆในวันคริสต์มาสแปลงโฉมเป็นซานที่สุดแซ่บมาพร้อมสเต็ปเบาๆแต่เซ็กซี่เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนแต้วณัฐพรแจกความสุขฮอตสุดในนาทีนี้ต้องยกให้นางเอกสาวแต้วณัฐพรที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ถูกหลายคนให้ความสนใจอย่างมากทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของหัวใจที่ถูกพูดถึงอย่างหนักเพราะตั้งแต่ที่เปิดตัวคบหากับไฮโซไนสาวแต้วก็มักจะสาดหวานผ่านไอจีให้เห็นเรื่อยๆแถมในช่วงนี้เธอยังแซ่บขึ้นจนได้รับฉายานาคีลอกคราบอย่างล่าสุดในเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้เธอก็ไม่พลาดมาส่งความสุขแบบฉบับซานตี้สาวสาวสุดเซ็กซี่ด้วยเดรสสั้นสีแดงที่แอบแหวกโชว์เรียวขาเบาๆพร้อมกับลีลาการออกสเต็ปในเพลง Last Christmas ที่เรียกว่ามาเบาๆแต่ขยี้ใจสุดๆหวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วแต้วณัฐพรอวดภาพถ่ายฝีมือไฮโซในแต่ไงคนโฟกัสผิดจุดไฮโซในหวานแต้วทีขนาดพี่ชายไฮโซพกยังแอบสงสัยบางอย่างคนบันเทิงแห่ยินดีไบรท์โพสต์คริสต์มาสไม่เหมือนเดิมส่องเพชรเม็ดโตว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงโพสต์ครั้งแรกหลังไบรท์พิชญาธารโดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกรี๊ดลั่นจอเรื่องเล่าเช้านี้โตบุกหวานคุกเข่าโรแมนติกสวมแหวนเพชรเม็ดโตแห่คอมเมนต์กันถล่มทลายโดยเฉพาะพี่น้องคนบันเทิงร่วมยินดีกันสนั่นอินสตาแกรมหลังจากผู้ประกาศข่าวสาวคนสวยไบรท์พิชญาธารว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงสุดเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มนักร้องดังโตศักดิ์สิทธิ์บุกกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้คุกเข่าขอแต่งงานเซอร์ไพรส์หนักโตคุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้คลิปสุดหวานโรแมนติกกลางรายการสดเมื่อหนุ่มโตแอบวางแผนเซอร์ไพรส์กับครอบครัวและทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยแฟนสาวไม่รู้มาก่อนบุกไปขอแต่งงานสาวไบรท์ในวันคริสต์มาสจาก9ปีที่เจอกันในรายการเมื่อวันคริสต์มาสจนคบกันวันนี้หนุ่มโตเลยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดหวานน้ำตาไหลทั้งคู่สุดซึ้งมากๆล่าสุดว่าที่เจ้าสาวโพสต์ภาพความเซอร์ไพรส์จากว่าที่เจ้าบ่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัวหนุ่มโตโอบกอดสุดหวานพร้อมเผยด้วยว่านับจากนี้วันคริสต์มาสจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณมากๆนะคะทอชากไซเบทเธอทูเกเตอร์บีทีท่ามกลางคนบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายร่วมยินดีอาทิโอปอปานิสราคอมเมนต์ว่าดีใจด้วยนะคะน้องไบรท์เป้ยปานวาดยินดีด้วยนะคะเจมส์จิรายุยินดีด้วยครับเบนซ์พรชิตายินดีด้วยค่ะขณะที่ชายชาตโยดมก็คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยมากๆเลยนะครับพี่ไบรท์กาละแมพัชรศรีบอกว่าน่ารักกบกอสุดดัดพบไก่มีสุขอดีตผู้ประกาศข่าวรุ่นพี่เรื่องเล่าเช้านี้ก็ยินดีด้วยมากมากว่าว้าวแหววน้องรักยินดีด้วยที่สุด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 ของที่สุดเลยนะวันที่พี่เฝ้ามองก็มาถึงความรักเติบโตสู่การสร้างครอบครัวแล้วนะออนอนงปัญญาวงศ์ร่วมยินดีเช่นกันว่าขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองด้วยนะคะรวมทั้งหนุ่มกันชัยก็ร่วมยินดีเป็นต้นว่าที่เจ้าสาวยังโพสต์ภาพหวานอีกชุดใหญ่พร้อมเผยอีกว่า9 year and forever toคำทอชากไซ Better Together BT คนบันเทิงก็ยังเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกันต่อเนื่องรวมทั้งแฟนคลับชาวเน็ตด้วยรวมดาราทีมคริสต์มาสจัดเต็มคอสตูมสุดปังต้อนรับลมหนาวรวมดาราทีมคริสต์มาสจัดเต็มคอสตูมสุดปังต้อนรับลมหนาวรวมดาราทีมคริสต์มาสวันคริสต์มาสปีพ.ศ.ศาลา2563เหล่าคนบันเทิงออกมาเฉลิมฉลอง
แต่งตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันอย่างจัดเต็มด้วยคอสตูมสุดครีเอทที่เห็นแล้วต้องตื่นตาตื่นใจไปกับสีสันผสมผสานด้วยสีเขียวและสีแดงจัดได้ว่าอลังการไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนสิบฉายาคนบันเทิงประจำปี2563ดาวรุ่งดาวร่วงแห่งปีระลึกความหลังรวมเหล่าดาราแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์สุดปังคนดังวันฮาโลวีนดูแล้วสุดหลอนมาเต็มทั้งน่ารักทั้งแซ่บปังมากๆไม่มียอมกันมาเริ่มกันที่ซุปตาสาวอ้ําพัชราภามาในลูกสาวเปรี้ยวดูแล้วละมุนตาสุดๆด้วยหน้าตาสุดเป๊ะที่ใครเห็นแล้วต้องบอกว่าแอบเซ็กซี่เบาๆนะเนี่ยรวมดาราทีมคริสต์มาสชมพู่อารยาเอฮาเกตมาในคอสตูมสีแดงลายสก็อตถ่ายรูปคู่กับต้นคริสต์มาสสุดเฉิดฉายส่วนอีกหนึ่งรูปเป็นทีมคริสต์มาสเช่นเดียวกันเลิศถึงขั้นสามีถามว่าแต่งตัวเป็นต้นคริสต์มาสทำไมรวมดาราทีมคริสต์มาสรวมดาราทีมคริสต์มาสยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันน่ารักจนเป็นที่หลายคนพูดถึงเห็นแล้วต้องใจบางกันเป็นแถวกับชุดเดรสสีแดงแจกความสดใสความสุขให้กับทุกคนรวมดาราทีมคริสต์มาสแต้วณัฐพรเตมีรักปีนี้มาในลุคสวยเปรี้ยวสวมเดรสสีแดงเต้นเพลงลาสคริสต์มาสเรียกว่าเซ็กซี่สุดๆใหม่ดาวิกาโฮเน่ช่วงนี้ไปว่าจะไปไหนมาไหนคอสตูมเป๊ะตลอดด้วยสุดทรงองค์เอวที่ว่าใส่อะไรก็สวยไปหมดบวกความหน้าคมที่เห็นแล้วต้องบอกว่าน่ารักอะปันสุทัศตาอุดมศิลป์มาในลุคแซนตี้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเช่นเคยแต่ความน่ารักสดใสของสาวหมวยคนนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยทีเดียวเบนปุญญาพรภูลพิพัฒน์จัดเต็มมาเต็มมากเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยลุคแหวกแนวไม่เหมือนใครโดยได้ดีไซน์ลุคเป็นกวางเรนเดียร์ผมสีขาวเรียกว่าปังสุดๆคะแนนเต็ม10มิวนิษฐาจิรยั่งยืนมาในชุดเดรสเรียบหรูสีดำกับต้นคริสต์มาสที่จัดตั้งไว้ในบ้านเรียกว่าอบอุ่นมากวุ้นเส้นวิริธิภาพักดีประสงค์มาในเดรสสีดำวิบวับสุดเซ็กซี่ตุ๊กกี้จัดเต็มไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังกับทีมคริสต์มาสที่เห็นแล้วต้องว้าวไปตามๆกันต้องยกให้เธอคนนี้บอยพีซเมเกอร์สวมบทลุงซานต้าเหมาข้าวกล่องช่วยเหลือลุงหาบมาขายบอยพีซเมเกอร์สวมบทลุงซานต้าเหมาข้าวกล่องช่วยเหลือลุงหาบมาขายบอยพีซเมเกอร์สวมบทลุงซานต้าเมื่อนักร้องชื่อดังบอยพีซเมเกอร์เขียนเล่าประสบการณ์หนึ่งเจอลุงหับข้างกล่องมาขายจึงได้เข้าไปช่วยซื้อทั้งหมดเพื่อให้ลุงได้พักผ่อนได้ไวขึ้นบอยพีซเมเกอร์สวมบทลุงซานต้าอ่านข่าวบอยพีซเมเกอร์โอดผอมไปหมดแล้วเมื่อไหร่โควิดจะหมดเมียจะได้เลิกทำกับข้าวอ่านข่าวบอยพีซเมเกอร์แจกอาหารน้ำดื่มฟรีช่วยเหลือคนตกงานพิษโควิดโดยเจ้าตัวเขียนโพสต์ผ่านไอจีบอยพีซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมอรี่คริสต์มาสครับโดยมีข้อความทั้งหมดว่าในวันที่หลายๆคนเริ่มจัดงานฉลองคริสต์มาสแต่ก็ยังมีบางคนที่ต้องดิ้นรนนะว่าวันพรุ่งนี้จะกินอะไรวันนี้เลยขอเปลี่ยนจากนักร้องมาเป็นนักรีวิวร้านคุณลุงผัดไทย20บาทซะหน่อยเมื่อคืนหลังจากไปถ่ายลิฟงานวันคริสต์มาสเวลาประมาณ22:20เห็นคุณลุงแกยืนขายแบบเหงาเหงาอยู่พักใหญ่เพราะห้างเซ็นทรัลบางนาที่ลุงยืนขายอยู่ปิดแล้วเมนูร้านคุณลุงขายผัดไทยผัดซีอิ๊วข้าวเหนียวหมูฝอยเมนูละ20บาทขายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4:00-4:00ไปขายที่ตึกเนชั่นตอนเช้า9:00-12:00หน้าเซ็นทรัลบางนาและกลับมาขายอีกทีที่หน้าเซ็นทรัลบางนาตอน16:00จนกว่าของจะหมด
หันหน้าเข้าห้างร้านลุงจะอยู่ขวามือบอยพีซเมเกอร์สวมบทลุงซานต้าสอบถามความเป็นอยู่ลุงได้ความว่าลุงอยู่กับแฟนแต่เลี้ยงเด็กอีก5คนผมถามว่าลูกทั้ง5คนเลยเหรอลุงบอกว่าไม่ใช่เขาไม่เลี้ยงก็เอามาให้เราเลี้ยงเราเลยต้องไปกู้เงินมาเลี้ยงผมได้ยินอึ้งเลยต่อวันลุงบอกว่าได้นอนวันละ 3-4 ชั่วโมงเพราะแกทำทุกขั้นตอนเองหมดเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสผมเลยถือโอกาสเป็นซานต้าให้ลุงได้กลับไปนอนเร็วขึ้น1วันใครผ่านไปผ่านมาไปอุดหนุนคุณลุงมาชิมได้นะครับลุงแกบอกว่าแกรับประกันว่าแกใช้ของดีมาทำครับผมกลับมาทานที่บ้านบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังๆเลยครับ